สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่คนในแต่ละวันนะคะเสร็จแล้วสำหรับธาตุสำหรับสามรักสามเศร้าอะไรพวกนี้เสร็จหมดแล้วเหลือวันค่ะมากันในคนรักความรักของคนในแต่ละวันมากันที่วันแรกวันศุกร์ค่ะเรามาดูการสถานการณ์รักการงานการเงินชีวิตโดยรวมของคุณเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือเจเนอรัลเรดดิ้งดวงทั่วไปมีความรักให้กับใครคะราศีกันอยู่ข้างๆตัวแต่เขาหันหลังให้คุณแล้วนะเขาน่าจะไปไกลแล้วอย่าไปรักเขาอยู่เลยสุขจ้ามีเกณฑ์ของการไปปาร์ตี้ค่ะมีเกณฑ์ของการไปปาร์ตี้รื่นเริงสังสรรค์พบปะ The Devil จ้ะสุขจ๋าอ่ะ2ไม้เท้า3ไม้เท้าอ่ะไพ่ใบแรกเลยเป็น The Lover เลย Two of Cups Love มีความรู้สึกถึงการความในใจที่ยังรักใครสักคนที่ยังไม่ได้สั่งสาและยังเฝ้ารอคอยเขาอยู่แต่คนที่คุณรักเขาหันหลังให้คุณไปแล้วล่ะเขาน่าจะไปไกลกว่าที่คุณคิดแล้วบางคนดีลกับราศีกันนะคะราศีมังกรถามว่ารู้ทั้งรู้แหละในใจของคุณรู้ทั้งรู้ว่าเขาจะไม่กลับมาหรอกก็อาจจะแค่รอคอยไหมอาจจะแค่มีความหวังไหมหวังในใจลึกๆไหมจริงๆคุณมีคนเข้ามาชอบเยอะนะช่วงนี้มีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาชอบเยอะด้วยแหละใครบางคนจะกลับมาไหมคะใครบางคนที่คุณเฝ้ารอน่ะมีเกณฑ์ของการกลับมาด้วยถามว่าเมื่อกี้บอกว่าหันหลังแล้วทำไมกลับล่ะในบางคนนะถ้าคนที่เป็นราศีกันหันหลังไปแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นคนของราศีอื่นก็อาจจะมีแนวโน้มของการกลับมาก็ได้คุณยังเฝ้ารอด้วยความอดทนประมาณนั้นช่วงนี้ก็สดไปก่อนนะจ๊ะโสดสวยรวยไปก่อนคุณอาจจะกำลังมองถึงพินิจพิเคราะห์พิจารณาถึงการไปทำศัลยกรรมทำสวยความเสริมสวยทำสวยทำงามหรือซื้อของขวัญของฝากให้กับตัวเองนะจ๊ะแล้วก็ใจยังยึดติดอยู่นั่นแหละใจยังยึดติดกับเรื่องราวเดิมๆใจคุณยังไม่ได้ออกกับคนคนนี้เลยค่ะใจยังผูกพันยังฝันถึงยังคิดถึงอยากให้เขากลับมาถ้าเขากลับมาคงจะทำให้คุณดีใจไม่น้อยแต่การกลับมาการเฝ้ารอคอยของคุณจะสำเร็จผลไหมก็ยังเห็นสองไม้เท้าสามไม้เท้าก็ยังต้องรอต่อไปบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปค่ะจริงๆมีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่เอาคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถเติมเต็มคุณได้หรือในบางคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วดูคนที่มีเจ้าของแล้วละกันนะคะเกณฑ์ของคุณอาจจะมีคนที่มีเจ้าของมาชอบไอ้คนโสดก็ไม่มาชอบหรอกแต่ไอ้คนมีเจ้าของอ่ะมีเสน่ห์กับผัวชาวบ้านเขามีเสน่ห์กับเมียชาวบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างหนักมากสุขคือจะมาบอกอาจารย์ทำไมคนดีๆไม่มาก็ไม่รู้นะดวงมันเป็นแบบนั้นน่ะคุณยังมีใจให้กับคนเก่าๆค่ะอยากให้เขากลับมาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ยังเฝ้ารอคอยพลังงานของคุณเก่าเยอะมากอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรขอดูทัวร์ครับคุณหน่อยมันเป็นอะไรอ่ะแปลกมากเลยคนที่เข้ามาก็ไม่ถูกใจเหมือนตอนนี้คุณก็แฮปปี้ในการที่จะอยู่คนเดียวนะคุณก็แฮปปี้ดีเพราะว่ามี9เหรียญน่ะรักตัวเองเป็นค่ะไม่คิดจะสารสัมพันธ์กับใครเพราะกลัวเจ็บอีกแล้วอย่างในใจของเรายังอยู่กับคนเก่าๆอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครนั่นแหละอารมณ์อยู่กับเพื่อนเรามีความสุขอยู่กับเพื่อนเราสนุกเมามอยซอย8ซอย9กันอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเกณฑ์ของการซื้อของขวัญของฝากให้ตัวเองสถานการณ์การเงินค่อนข้างดีนะอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็ถ้างานของคุณเนี่ยการลงทุนลงแรงลงหุ้นลงเทรดหุ้นเทรดอะไรลงไปเนี่ยให้รอนิดหนึ่งผลกำไรตอบแทนมาแน่ช้าๆได้พาเริ่มงามแต่รออีกนานแค่ไหนก็ต้องรอก็ต้องทนนะคะไม่ว่าคุณจะลงค้าขายลงเงินไปแล้วรอผลกำไรรอการขายของก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวไฮพรินเทสเนี่ยโอ้แม่จ๋าดีจังเลยอ่ะไพ่อ่ะรักทางกายต่างชาติต่างศาสนาวัฒนธรรมต่างศาสนาวัฒนธรรมช่วงเนี้ยรู้สึกไหมถึงอารมณ์ของการฝัน
อาจจะเป็นความฝันหรืออาจจะมีลางบอกเหตุบางสิ่งบางอย่างเชื่อในเซนส์ของตัวเองนะคะบางทีคุณจะสามารถใช้เซนส์นำทางได้แล้วก็ลางบอกเหตุเหล่านั้นส่วนใหญ่ตอนนี้กับลางบอกเหตุของคุณถ้าคุณจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่กับอดีตจมอยู่กับเรื่องไม่ดีจัสมินมาบอกว่าคุณจะได้รับการปลดปล่อยแล้วชีวิตคุณจะค่อยๆดีกระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นดีขึ้นไปนะจ๊ะแต่ว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยเดินทางไปไหนไปร่วมงานเลี้ยงค่ะงานบวชงานแต่งงานหรือเจอเพื่อนเก่าๆมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยนะหรือในบางคนกำลังวางแผนในการเดินทางเช่นไปทำงานไปศึกษาต่อกำลังวางแผนไว้นะจ๊ะสิ่งที่คุณวาดหวังสิ่งที่คุณคิดว่าคือคุณเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่6ดีมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราคิดว่าทำอะไรแล้วมันรุ่งทำอะไรแล้วมันดีทำเลยค่ะทำเลยนะโอ้ The Magician มา10ถ้วยช่วงนี้มีเกณฑ์ของการมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่เรื่องที่ต้องแบกรับในเรื่องครอบครัวมีอยู่เยอะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์อะไรแบบนี้คือคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวรักพี่รักน้องเป็นคนเสียสละชอบทำให้คนอื่นมีความสุขถ้าถามว่าในตัวของคุณเองมี The Magician แบบนี้ชีวิตคุณไม่ต้องห่วงค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลและคุ้มครองคุณอยู่เวลาที่คุณตกอับหรือเจออะไรที่มันคับขันเจออะไรที่มันหาทางออกไม่ได้ให้ลองสังเกตดูว่าส่วนใหญ่มันจะมีมือที่มองไม่เห็นหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรก็ได้มานำพาชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีวันศุกร์ด้วยบุญกุศลที่คุณทำไว้นั่นแหละค่ะบางทีการที่คุณเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้คำปรึกษาคนอื่นชอบเป็นผู้นำคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอ่ะนั่นแหละซึ่งเรานั้นอาจจะเป็นบุญ1บุญเก่า2บุญที่คุณทำจิตใจที่มันสะอาดและบริสุทธิ์ของคุณก็สามารถจะมีอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามที่จะหนุนนำชีวิตคุณได้นะคะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยความรักน่ะจริงๆคุณอย่างที่บอกนะคุณมีคนเข้ามาเยอะทีเดียวแต่คุณไม่โฟกัสเรื่องของความรักเลยโฟกัสในเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานบางคนอยากมีบ้านบางคนอยากทำให้ครอบครัวมีความสุขสิ่งที่คุณโฟกัสแล้วคุณจะไปถึงด้วยนะเพราะคุณมีแรงแห่งการผลักดันในตัวเองแรงแห่งการผลักดันคือเหมือนคุณมีเป้าหมายในชีวิตอะแล้วพอคุณมีเป้าหมายคุณก็จะไปให้ถึงฝั่งฝันของคุณเองได้ด้วยนี่คือสถานการณ์ของคุณสุขแต่มีคนจะนำความรักมาให้มีใครแอบรักแอบชอบไหมลองสังเกตดูไหมว่าเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานเป็นรุ่นพี่รู้จักกันเป็นเจ้านายเรารู้สึกว่าเขาแปลกๆกับเราอะทำไมเขาชอบมองเขามาชอบส่องเขาชอบทักเชื่อในเซนส์คุณเองถ้าคุณคิดว่าเขาชอบคุณนะนั่นคือเขาชอบจริงๆโอเคไหมอ่ะไปต่อคนที่คุณดิวด้วยกรกฎค่ะกันค่ะมังกรค่ะใครก็ได้อ่ะไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงคะชีวิตเขาเป็นไงคนที่คุณรักไปดูเขาคนนั้นของคุณคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไง The Fool เขาเกิดการเริ่มต้นใหม่มีงานใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่การเดินทาง2เหรียญ Travel Page of Cup โอ้เขาน่าจะมีรักครั้งใหม่แต่เขายังเจ็บปวดกับสิ่งเดิมๆคนนี้อาจจะล้มหมอนนอนเสื่อนะอาจจะมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือการไม่สบายล้มหมอนนอนเสื่อน่าจะโอเคคนที่คุณรักต่อจริงๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนร้านราร่องรอยเขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะเขาเป็นคนรักอิสระเช่นวันไนท์สแตนด์คบกันได้คุยกันได้แต่ให้อิสระซึ่งกันและกันไม่ชอบการควบคุมเขามีอิสระในความคิดอิสระในการกระทำชอบเดินทางชอบความตื่นเต้นชอบความท้าทายบางคนชอบเล่นกีฬาพวกแอดเวนเจอร์พวกแอดเวนเจอร์ที่จะแบบลุยๆอ่ะออกอาการลุยๆอ่ะนั่นแหละ
อดีตที่ผ่านมาช่วงนี้เขาเกิดอาการของการทุกข์กายทุกข์ใจอยู่นะมีไพ่ของ4ดาบกับ10ดาบอยู่ตรงนี้10ดาบคือความเจ็บความทุกข์หรือการเลิกราหรือการมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ไม่ค่อยสุขสมอารมณ์หมายสักเท่าไหร่นะคะเขาขยันทำงานนะคนคนนี้เป็นคนที่มีสตางค์มีฐานะดีบางคนหน้าที่การงานดีการเงินดีเป็นค่อนข้างระดับแถวหน้าแต่บางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆก็ได้เขาอยากจะทักใครมาเนาะในเรื่องของความรักของเขามองว่า Queen of Cup เนี่ยเป็นความรักที่เขาอาจจะยังไม่เลือกใครเป็นความรักที่ Queen of Cup เนี่ยก็ยังลังเลสงสัยในการตัดสินใจถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบคุณแต่ถ้าถามว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาโฟกัสกับเราหรือยังถามว่าอ้าวอาจารย์ชอบเราแล้วทำไมไม่โฟกัสกับเราเขาอาจจะมีทางเลือกหรือไพ่ของใบนี้เป็นไพ่ของลักษณะของคนคิดมากดูไปก่อนยังไม่ให้ความชัดเจนกับใครยังไม่แน่ใจกับคนที่เขารักว่าคนที่เขารักรักเขาไหมยังไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆแต่ค่อนข้างคิดหนักว่าจะเอายังไงดีกับคนคนนี้แต่ถ้าถามว่าคิดยังไงเขาโอเคอยู่ความรู้สึกที่ดีแต่อยากดูไปก่อนป่ะอยากจะแบบคือเป็นคนที่คิดเยอะนะเป็นคนที่โรแมนติกอยู่นะดูแข็งแต่โรแมนติกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเนี้ยอ่อนไหวง่ายค่ะเป็นคนที่เซนซิทีฟเขาก็เลยบางครั้งก็ยั้งใจตัวเองที่จะเอาความรักความสัมพันธ์ไปผูกไว้กับใครนะคะค่อนข้างมีสตางค์ฐานะดีแต่10ดาบบ้านเขาอาจจะเกิดอาการของคนที่แบบคนมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือไม่ก็คนที่ต้องแบกรับปัญหาแบกรับเป็นผู้นำครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็หรือในด้านของความรักเนี่ยเขาอาจจะกำลังเจ็บปวดกับความรักเก่าๆสักบางความรักอยากให้คนเก่าๆเขากลับมาคนเก่าๆเขากลับมาหรือยังไม่รู้คนเก่าๆคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนคุณกับเขาเคยออนๆออฟๆรักๆเลิกๆกันมาก่อนหลายๆครั้งเขาอาจจะรอคุณอยู่ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นคุณหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะแต่เขามีเด็กเข้ามานะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์คนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองคนอาจจะมาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นความรักให้เขาเยอะทีเดียวแต่เขาเป็นคนเลือกเยอะช่างเลือกและกลัวอะไรกลัวใจตัวเองกลัวความรู้สึกของตัวเองคือดูแข็งน่ะดูภายนอกแข็งแกร่งทีเดียวแต่ข้างในไม่แข็งจริงหรอกโอเคไหมอ่ะไปต่อ16ถึง28นี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรสุขจ๋าคุณจะอยู่แบบโสดๆอย่างนี้มีอะไรจะทำให้จิตใจคุณหวั่นไหวกระเตื้องมีอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาบ้างไหมสองเหรียญโอ้ปรารถนามากเลยนะช่วงนี้ The Hermit โอ้ราศีกันอยากได้คนคนนี้เรากลับมานี่แหละคุณรอคนนี้อยู่ค่ะอยากให้เขากลับมาคุณกับเขายังวนเวียนความรู้สึกโอ้คุณอาจจะดิวกับกันค่ะแล้วก็ดินพฤษภกันมังกรกันกลับมาไหมกันกลับมาอย่างต่อประจานใต้เมนด้วยมีใครกลับมาไหมเดอะเดวิลคุณอาจจะดิวกับมังกรคนนี้อาจจะยังคิดถึงคุณอยู่ถึงแม้นเขาจะเงียบๆถึงแม้นเขาจะนิ่งๆแต่เขาลืมคุณไม่ลงมีความควบคุมตัวเองได้ดีถามว่าอ้าวคิดถึงทำไมไม่มาคนนี้อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้เป็นคนข้างกายหรือไม่คุณก็มีคนข้างกายของคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรักนี่เป็นเติร์ดแน่นอนสามเศร้าแอบคบแอบคุยแอบชอบแอบซับนะจะเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่มีความรู้สึกถึงความอินกับคนนี้ลืมเขาไม่ลงคิดถึงเขาต้องการเขาแต่เขาออกจะแนวไม่ทำอะไรเลยเย็นชานิ่งเฉยไม่ทำอะไรทั้งนั้นกับความรักความสัมพันธ์คิดถึงไม่คิดถึงอยากมาหาไม่อยากมาแต่เขาอยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นวาสนาของคนที่ชอบความลุ่มหลงหรือหมายถึงคนที่ชอบเรื่อง18บวกคนที่คุณไปดิวด้วยเนี่ยเขาอาจจะชอบคุณแต่เขาไม่ได้ชอบคุณและไม่จริงจังกับคุณเพราะเขามีคนของเขาแล้วเขาอยากมีคุณเพราะเรื่องของ18บวกก็เป็นไปได้เหมือนกันโอเคไหมอ่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรัก
เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณครับคุณอาจจะดิวกับสิงห์ธนูชาริออตโหไพ่เมเจอร์ขนาดขึ้นมาล้วนๆเลยเขาคิดอย่างไรกับคุณเหรอไพ่ของความรู้สึกที่ต้องทำใจกับความสัมพันธ์ที่มันแตกต่างค่ะเขารู้สึกถึงอารมณ์ที่คุณกับเขาเนี่ยความคิดมันคนละทิศคนละทางละคุณอาจจะมองเขาในแง่ไม่ดีละคุณอาจจะเดินถอยหลังหนีเขาไปละเขาคิดยังไงกับคุณเขาต้องอดทนกับตัวเขาเองอดทนกับความรู้สึกของเขาเองเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้กลับมาในความสัมพันธ์นี้เพราะก็รู้ว่าการกลับมาในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะไม่ยินดีต้อนรับเขาไม่ยอมรับกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขามองว่าคุณมองเขาในแง่ที่ลบๆไปหมดแล้วอะเขามองว่าคุณน่ะมีอคติใจกับเขามองเขาในแง่ลบมากและเขามองถึงความแตกต่างหนึ่งในเรื่องของระยะทางในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของการพูดที่ไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้คุยกันเลยนะคะหรือการติดต่อสื่อสารซึ่งบางคนมันกักๆอ่ะเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบเล่นเกมอ่ะจะตอบอะไรก็ไม่ตอบจะทำอะไรก็ไม่ทำเหมือนเล่นเกมกันอยู่ในท่าทีอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาเดินจากแล้วครับในบางคนคุณจากเขามาหรือเขาจากคุณไปไม่รู้แต่เขาก็ไปไกลแล้วนะแต่เขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณนะถึงจะไปไกลแล้วก็ตามเขาก็เสียใจเขาก็เสียใจจากความสัมพันธ์นี้ถ้าความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันพังลงไปถามว่าเขาเสียใจไหมเสียใจค่ะค่อนข้างเสียใจค่อนข้างจะแบบเสียดายในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยเหมือนกันก็รู้สึกผิดหวังนะเพราะว่าเขามองว่าที่ผ่านมาคุณน่ะคุณอาจจะเคยดีลกับเขาแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาได้ยาวๆเลยหรือไม่ก็ความสัมพันธ์นี้บางคนนะอาจจะซัพพอร์ตในเรื่องของเงินได้ถ้าเขาคิดว่าถ้าเขามีตังค์คุณอาจชอบเขาเพราะเขารวยก็ได้นะคะคนนี้เนี่ยเป็นคนฉลาดหน้าตาดีพูดจาดีมีรสนิยมดีแต่งตัวดีมากๆแล้วก็มีความชาญฉลาดมีเหลี่ยมคำพูดการกระทำของเขาเหลี่ยมเหมือนกันในเรื่องของความรักนะก็มีเหลี่ยมมีชั้นเชิงถ้าเป็นนักธุรกิจก็มีชั้นเชิงในทางธุรกิจเป็นคนค่อนข้างมีไหวพริบปฏิภาณบางคนคุณดีลกับคนที่เป็นพวกชอบสายมูเหมือนกันคนนี้ชอบดูดวงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้นะเขามองคุณยังไงเขาอยากมีคุณไว้เขารอคุณอยู่เหมือนกันแต่รอเนี่ยการรอของเขาไม่ได้รอที่จะแบบเขารอให้คุณกลับไปเองโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรประมาณนั้นอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาจริงใจกับคุณไหมคะที่ผ่านมาเขาจริงใจกับคุณไหมที่ผ่านมาเขาจริงใจกับคุณไหมไม่อ่ะค่ะไม่การซัพพอร์ตจริงๆจริงเขาไม่ได้จริงจังใช่จริงใจไหมเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะจริงจังจริงใจคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาบ้างการซัพพอร์ตในเรื่องของใจความรู้สึกเงินทองการซัพพอร์ตนะคะถามว่าจริงจังจริงใจไหมอ่ะไม่อ่ะเป็นคนฉลาดบอกแล้วเขาหรือเขาอาจจะมองว่าตัวเขาเอง อาจจะหาคนที่จริงใจไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นสภาวะของการที่ไม่สามารถสานความสัมพันธ์กับใครได้ ขออภัยครับตัวเขาเองรู้ถึงฐานะตัวเองรู้ถึงสภาพการของตัวเองว่าตัวเขาเองไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่สามารถรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นค่ะเขาให้ความชัดเจนกับใครไม่ได้ให้สถานะไม่ได้แต่เขาบอกได้ว่าเขารักเขาต้องการเขาฉลาดการที่เขาจะพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างเขาก็ค่อนข้างมีการที่กลั่นกรองมาจากคำพูดของเขาก่อนกลั่นกรองมาจากการกระทำขออนุญาต ค
คนนี้เป็นคนที่จะทำอะไรต่อหลายอย่างเขาต้องคิดไต่ตองพินิจพิเคราะห์พิจารณาว่าการทำอะไรไปหรือการพูดอะไรลงไปนั้นมันจะเข้าตัวเขาเองไหมมันจะทำให้เขาเดือดร้อนทีหลังไหมเขาคิดเยอะเขาจริงใจไหมหรอไม่จริงไม่จริงใจหรอครับมองดูแล้วเข้ามาเพราะผลประโยชน์เช่นถ้าคุณมีประโยชน์อะไรเขานั่นคือผลประโยชน์เซ็กก็คือผลประโยชน์ถ้าเขาชอบคุณเขาอาจจะชอบแค่เซ็กเขาก็ไม่ได้คิดจะจริงจังจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ The Hermit คนนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่นะคะเขาเป็นคนขี้เหงาแล้วก็มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากๆอาจารย์เปิดไพ่ชุดใหม่แล้วไพ่ยังขึ้นมาเป็นสำรับเดิมอยู่เลยแปลกเนาะแปลกจังเบ้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรคุณอาจจะดีลกับสิงค์ค่ะกันค่ะน้ำกรกฎมีนพิจิกต้องการคุณถ้าคุณเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนต้องการความเข้าอกเข้าใจต้องการเติมเต็มรักกันแบบครอบครัวต้องการความรักต้องการกลับมากับความสัมพันธ์นี้ถ้าในบางคนแยกกันไปแล้วไม่คุยกันแล้วเขาอยากกลับมาค่ะแต่ว่าเขาพยายามจะฝืนตัวเขาเองที่จะไม่ให้กลับมาทักฝืนตัวเขาเองโดยที่แบบพยายามตั้งกำแพงพยายามตักคุณต้องการอะไรขออีกใบนะเซ็กThe Devil ต้องการกลับมาในเรื่องของ18บวกเซ็กกิเลสตัณหาราคะหรือไพ่ใบนี้มองถึงหลุมดำกรรมเก่าเขาก็ขาดจากคุณไม่ได้เขาก็ยังคิดถึงคุณเขาก็อยากมีคุณไว้ถ้าเขาเคยผ่านโลกมาเยอะมีคนมามากมายในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนว่าทำไมเขาลืมคุณไม่ลงทำไมเขายังฝันเห็นคุณทำไมเขาถึงเขาจะนิ่งแบบนั้นแต่ใจเขาไม่ได้นิ่งใจเขาวอกแวกมากใจเขาต้องการมากเขาต้องต่อสู้กับตัวเองเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้กลับมาที่จะพยายามปิดกั้นคุณพยายามจะตัดคุณออกไปพยายามจะเอาชนะใจเขาเองด้วยกิเลสตัณหานั้นๆโอเคไหมเขาจะ take action กับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะ take action ไหมเขาจะทักคุณไหมเขาจะง้อคุณไหมเขาจะทำยังไงต่อไปหรือว่าจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแบบนี้หรือว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันลืมเลือนไปแบบนี้ก็จะไม่ทำอะไรจริงๆหรอสามถ้วยสิบไม้เท้าวางลงไม่ได้จริงๆความรู้สึกที่วางจากใจไม่ได้อยากกลับมาคืนดีนะเขาจะ take action ไหมหรอ The Moon เขาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมตัวเองหงุดหงิดอารมณ์หงุดหงิดเครียดหรือความสัมพันธ์ที่มันเดอะสตาร์คุณอาจจะดีกว่าราศีกุมราศีมีนเขาจะเทคแอคชั่นไหมหรอไม่หรอกไม่ทำหรอกถ้าเขามีครอบครัวแล้วค่ะเขาจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวเขาเขาอาจจะไม่อยากปิดบังซ่อนเร้นอะไรแล้วก็ได้หรือถ้าคุณกับเขาเป็นครอบครัวกันเขายังอยากได้ความสัมพันธ์จะเทคแอคชั่นไหมเทคเขายังรักคุณอยู่ค่ะแต่เขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์หนึ่งคุณมีใครใหม่ไปแล้วหรือยังหัวใจคุณเปลี่ยนแปลงจากเขาไปแล้วหรือยังคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเขาหรือเปล่าคุณเคยดูรักเขาอย่างมากแล้วทำไมตอนนี้คุณถึงเฉยๆนิ่งๆใส่เขา The Lover มาบอกว่าใช่เขาอาจจะอยากตัดสินใจเขากำลังตัดสินใจด้วยความลังเลกับการตัดสินใจครั้งนี้ว่าถ้าเขาส่งข้อความหาถ้าเขาต้องการจะเคลียร์ต้องการจะพูดกับคุณและแสดงออกถึงความรักความต้องการกับคุณนั้นคุณยังจะเชื่อใจเขาอยู่ไหมและคุณจะให้โอกาสเขาอยู่ไหมเขาจะทักมาค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกความในใจของเขาที่เขาอยากบอกอะไรกับคุณค่ะความช่วยเหลือหรอ The Wheel of Fortune เหลี่ยมรักครั้งนี้เหมือนแบบมีแฟนเหมือนไม่มีมีกันไว้แต่ก็เหมือนไม่มีกันละกันค่ะสเตรนท์ความในใจที่เขาอยากบอกเขาต้องทนอีกไปเดี๋ยว
อีกใบดิคุณอาจจะดีกับพิจิกค่ะเมษค่ะสิงค์ค่ะความในใจที่เขาอยากบอกคุณตัวเขาเองอ่ะเขาค่อนข้างเป็นเจ้าขุนมูลนายอยู่นะบางคนอายุเยอะกว่าบางคนเขาดูเสียฟอร์มไหมถ้าฉันอายุมากกว่าเธอฉันต้องไปง้อเธออะไรอย่างเงี้ยน่ะเขาค่อนข้างจะนิ่งเป็นเย็นได้ค่อนข้างจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้อีโก้มาจะเต็มชิงความรู้สึกของเขาที่เขาอยากบอกเหรอโอเคเขาบอกว่าถ้าจักรวาลไม่ได้เวียนคุณกลับมาอีกแล้วถ้าเราสองคนหมดบุญหมดกรรมหมดวาสนาซึ่งกันแล้วกันแล้วก็ต้องปล่อยถึงเวลาที่คุณต้องปล่อยถึงเวลาตัวเขาเองต้องปล่อยถึงอยากได้ถึงต้องการถึงปรารถนาแค่ไหนแต่มันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจบเขาพยายามจะหักห้ามใจพยายามจะจบทุกๆประเด็นเราเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเขามองว่าคุณหันหลังให้เขาไปไกลมากเหมือนคุณไม่รู้สึกเขารู้สึกได้ว่าคุณไม่แคร์เขาอีกแล้วคุณไม่น่าจะรักเขาอีกแล้วคุณไม่มองคุณมองเขาไม่ดีอีกแล้วอารมณ์นี้ในความรู้สึกของเขาที่เขาอยากบอกเหมือนว่าคุณมองเขาแย่มากอะไรอย่างเงี้ยมันในด้านลบๆทั้งนั้นใช่ทำได้อย่างเดียวคือถึงรักถึงยังต้องการถึงอยากได้มากแค่ไหนก็ต้องแข็งใจที่จะเดินออกไปกับความสัมพันธ์เขามองว่าคุณใจแข็งเด็ดขาดมากเช่นเดียวกันเขามองว่าคุณเป็นคนเทเขาก่อนด้วยซ้ำคุณเป็นคนตัดรอนเขาก่อนบางคนคุณกับเขาอาจจะเคยพูดกันตัดรอนซึ่งกันและกันและพอตัดรอนไปคุณอาจจะมองถึงการตัดรอนเพื่อให้เขาอธิบายแล้วง้อแต่เขาไม่ได้ง้อโอเคไหมอ่ะขอให้แนะนำหน่อยขอให้แนะนำขอให้แนะนำอัพร่างใหม่มีใครจะไปทำศัลยกรรมเนาะไปทำให้สวยกว่าเดิมอีกไปทำให้สวยกว่าเดิมไปทำให้ดูดีกว่าเดิมไพ่บอกว่าอัพร่างใหม่ไปทำสวยซะจะได้มีคนลดทิฏฐิในใจถ้าคุณมีทิฏฐิกับใครลดทิฏฐิบ้างอย่ามั่นอกมั่นใจซะเกินไปหาสิ่งทดแทนค่ะโอเคบทเรียนโอเคไพ่สวยนะแนะนำไพ่แนะนำบอกว่าอะไรถ้าคุณอยากทำอะไรคุณก็ไปทำค่ะถ้าอยากสวยอยากสวยไม่ได้สวยเพื่อคนอื่นค่ะสวยเพื่อให้ตัวเองดูสวยให้มีคุณค่าก็อัพร่างใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าลดเด็ดเถได้ก็ลดและถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นดราม่าท็อกซิกแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนก็ควรจะหาสิ่งทดแทนเช่นไปทำงานเช่นไปทำสวยโดยที่ไม่จำเป็นต้องสวยเพื่อใครสวยเพื่อตัวเองไปทำงานหาเงินหาสิ่งทดแทนและก็จำไว้เป็นบทเรียนที่เขาก็ตามไม่ว่าจะเป็นบทเรียนของคนคนนี้ก็ตามหรือบทเรียนที่ผ่านมาชีวิตของคุณลองมองย้อนกลับไปว่าคุณเจออะไรบ้างเจอเรื่องราวของความรักแบบไหนมาเจอคนทำร้ายคุณแบบไหนและเอาสิ่งต่างๆมาเป็นบทเรียนสอนใจจะได้ไม่กลับไปเจ็บเหมือนที่ผ่านมาลองดูว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วเราเจ็บครั้งต่อไปเราก็ลองปรับตัวเองปรับ mindset ปรับความคิดปรับเปลี่ยนนิสัยเราก็จะได้ไม่เจ็บเอาสิ่งทุกอย่างจากอดีตเพื่อมาเป็นบทเรียนสอนใจให้รู้จักเรียนรู้และเติบโตขึ้นนะจ๊ะสุขจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวออนไลน์มาค่ะ @sai_fe0329 ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ